วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนผมนั้นไม่เคยที่คิดจะมาเอากับพ่อกับแม่เลยบอกตรงผมจะเป็นนิสัยคล้ายๆกันกับพ่อผมคือเราจะหาด้วยน้ำแรงตัวเองอ่ะสู้ก่อนเอาน้ำพักน้ำแรงตัวเองก่อนถ้าเราไม่ไหวจริงๆอ่ะมรดกพ่อแม่ยังไงเขาก็ต้องแบ่งให้ลูกแต่ถ้าเราสู้ชีวิตก่อนหาก่อนอ่ะมันก็จะเป็นแรงผลักดันว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันน่าจะมีคุณค่ามากกว่าการได้มาเฝ้ารอเอามรดกกับพ่อกับแม่ตอนพ่อผมเดินทางมาจากบ้านคอใหญ่อำเภอโพนสวรรค์มาจากนครพนมไงโคตรเง่าสักการะอยู่นู่นหมดวงตระกูลน่ะที่เป็นตระกูลวิภาอยู่นู่นที่ว่าพ่อปู่ทวดผมเป็นปราชาวบ้านเป็นคนนำหน้าถือตาทั้งจังหวัดรู้จักท่านหมดท่านเป็นคนกว้างขวางเรื่องปัญญาเรื่องสติปัญญาของปู่นะพ่อของพ่อนี่แหละพ่อของปู่นี่แหละพ่อของพ่อผมนี่แหละแต่ผมก็ไม่เคยไปเล่าอะไรให้ใครฟังนะว่าปู่ทวดเคยเป็นปราชญ์ที่มีความรู้ความสามารถมากแกเป็นคนฉลาดมากแต่ผมก็คงได้ส่วนหนึ่งมาคือได้ส่วนที่ได้ส่วนมาก็คือส่วนที่แบบว่าพ่อเดินทางมาจากนู่นมาอยู่นี่พ่อไม่ได้เอาอะไรมาแม้แต่อย่างเดียวเอาแค่วัวคู่หนึ่งเทียมเกวียนมาแล้วพาครอบครัวมานี่ตอนที่พามาน่ะผมยังตั้งแม่ตั้งท้องผมไงจะคลอดแหละไม่คลอดแหละส่วนไอ้พี่เสือสุสาครน่ะพี่ชายผมอ่ะยังอยู่ในพาเขามาคาดพุงแม่ก็ท้องตั้งท้องผมอ่ะมันมีลูกคล้ายๆว่าลืมอ่ะแกลืมว่าอาจจะลืมช่วงนั้นคนเฒ่าคนแก่มันมียาคุมกำเนิดใช่ไหมล่ะพึ่งคลอดพี่เสือเสร็จไม่กี่เดือนแกก็ตั้งท้องผมอีกมันก็หัวปีท้ายปีอ่ะตอนผมคลอดก็มาคลอดนี่ตรงสามแยกที่เราเลี้ยวมาสามแยกบ้านหนองแวงอ่ะหนองแวงใต้อ่ะตำบลหนองแวงใต้ผมคลอดอยู่นั่นนะแม่แค่ปวดเยี่ยวผมเคยพูดให้ใครหลายๆคนฟังแล้วแม่เดิน2-3 กิโลเดินกลับไปกลับมาแล้วแม่ปวดเยี่ยวเลยไปนั่งฉี่ผมก็ออกตอนนั้นเลยปวดฉี่ไม่ได้ว่าปวดท้องก็จะออกนะรู้สึกว่าปวดฉี่แล้วไปนั่งฉี่อ่ะเอากระโปรงคลุมแล้วนั่งลงอ่ะผมออกนั้นเลยและได้มีการโพสต์ข้อความว่าทำไมอีชั้นหาความขี้โม้ของชัยพลผมอยากพึ่งตัวเองไม่รอสมบัติพ่อแม่เอแล้วไงไปเอาเงินพ่อมาซื้อที่ดินปลูกบ้านจากครูประดิษฐ์ล่ะหาเองสวนยางกกอกนี่ของใครให้ที่ดินปลูกยางไว้รอชัยพลมากรีดนั่นก็ของพ่อตาและแม่ยายยกให้ปู่ฉลาดมากเป็นนักปราชญ์ผมก็เหมือนปู่ฮ่าจะอวดว่าได้ความฉลาดแกมโกงมาจากปู่ฮ่าสุดก็ตอนเกิดนี่แหละแปลกจังสองคนผัวเมียที่เกิดมากับเหยี่ยวทั้งคู่ดวงถึงได้อยู่ด้วยกันได้ผีเน่ากับลงผูกแท้เทียวตกลงปู่พ่องมีที่ดิน22 ไร่แบ่งขายไปบ้างแล้วน่าจะเหลือ15 ไร่ตามที่พี่สาวชัยพลพูดจริงๆไม่ใช่หลาย10 ไร่อย่างที่นาทีเอามาอวดรวยข่มตาชาญหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าลุงเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้แต่ทำไมไม่มีฝาบ้านงงสิงงสิปู่เป็นนักปราชญ์ส่วนผมเป็นปราชญ์ชาวบ้านเพราะไปอบรมมา3 คืน 4 วันกะจะเป็นใหญ่ในกกอกแต่เจ้ากรรมทารำทะเรือกไอ้เจ้าน้องเมียก็พกความรู้เต็มพุงวัยรุ่นเต็มเปี่ยมมาปราดหน้าซะงั้นปาดชาวบ้านเลยเซ็งฮ่าฮ่าฮ่าน้องเมียแต่ละคนเขาขยันมีบ้านมีสวนกันทุกคนส่วนพวยชอบคุกวงในเฮ้อแค่ปรับสมองให้ปกติปรับอารมณ์ค
ควบคุมสติให้ได้ก่อนเถอะไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นที่ผ่านมาฝ่าบ้านยังไม่มีเลยที่มีบ้านใหม่ก็อาศัยยาหม่องป้ายตาขอทานออนไลน์เป็นอาชีพหลักฉลาดอีท่าไหนพาตัวเองเข้าคุกได้พูดมากไงเลยสวยจะได้ติดคุกลุงมีที่เยอะแยะดีเลยปู่พาลาจะได้มีที่อยู่ใหม่แล้วเย่เย่โอ้ยรวยขนาดนี้ยังมีไอ้อีนาโง่ขยันโอนให้อีกเนาะตอนนั้นก็เพิ่งโม้ว่าเงินเดือนครึ่งแสนฮ่าฮ่าฮ่าแต่ไม่มีฝาบ้านตอนนี้มาโม้อะไรอีกมีที่ร้อยไร่แถวบางขวางเหรอฮ่าฮ่าฮ่าป้าหยานได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่ามีที่ดินเยอะแยะทำไมพากันไปทำงานโรงงานกันหมดไปเป็นยามตามโรงแรมแถวพัทยากันทำไมที่ขนาดนั้นขยันทำอยู่ได้สบายสบายพี่สาวพวยบอกแล้วป้าที่ดินตาพองก็เป็นที่สปก.งานนี้จะเอาปู่ไปไว้ไหนล่ะคะอีอีสะใจตอนแรกไหนบอกว่ามี50ไร่พี่สาวบอกมี15ไร่สรุปจะเชื่อพี่หรือเชื่อน้องดีล่าสุดยายอ่อนบอกที่สปก.จ้าสรุปมันขี้โม้ตลอดค่ะมันทำงานโรงงานมันก็โม้มีที่เป็นร้อยไร่เชื่อมันได้ที่ไหนคนพันนี้สตรอเบอรี่จริงๆค่ะเขาไม่ได้จนสักหน่อยแต่พวก FC ตาบอดอยากให้เขาเองสมน้ำหน้าเสือกให้ตัวเองF4 ที่ให้ทุกวันนี้ก็ยังให้มันอยู่ไม่รู้จะให้ไม่ลืมหูลืมตากันอีกนานแค่ไหนนะคะคุณพี่ผ่วยมันรู้ว่าบ้านพ่อมันไม่มีโฉนดแต่มันจะหลอกให้โอนแหละแต่แท้จริงเอางูไปไม่ได้ที่ก็ไม่พอชาวบ้านคงไม่เห็นด้วยเขาคงกลัววุ่นวายเชื่อสิคนใกล้ก็คุกใกล้ตารางใครเขาจะอยากเอาเข้าใกล้แมงโมบินเต็มหัวมันแล้วฮ่าฮ่าฮ่าขี้โมขี้อวดเอาตัวไม่รอดอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ